บอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกรายการช่างประจำบ้านสัปดาห์นี้เราจะมาเนรมิตบริเวณหน้าบ้านกันครับซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเคยพบว่าบ้านของท่านมีพื้นที่แคบๆจากดีไซน์เดิมของโครงการหรือจากการออกแบบบ้านซึ่งไม่รู้จะใช้งานอย่างไรเหมือนกับบ้านของคุณสันติวันนี้ช่างประจำบ้านจะมาแก้ปัญหานี้กันครับก่อนที่จะเข้าบ้านน่ะมันมีพื้นที่ว่างอยู่ซึ่งผมก็อยากได้ที่เก็บของเพราะปกติผมอ่ะใช้วางของละเกะละกะไม่เป็นระเบียบอยากให้ทางรายการมาช่วยดูให้หน่อยว่าผมจะทำยังไงได้บ้างกับพื้นที่ตรงนี้เล็กๆยังไงผมฝากทางรายการด้วยนะครับและช่างที่จะมาเนรมิตชั้นวางของพื้นที่แคบๆให้เก็บของได้กว้างๆในวันนี้นั่นก็คือช่างโกช่างผู้เชี่ยวชาญงานไม้และการตกแต่งสวนของรายการช่างประจำบ้านนั่นเองครับตู้เก็บของแน่เราจะมาทำตู้เก็บของกันคือหลายๆบ้านก็คือมีซอกมีหลืบมีนู่นมีนี่ที่บางทีก็นึกไม่ออกว่าจะทำเป็นอะไรทำซอกต่างๆมาโมดิฟายมันให้เป็นที่เก็บของซะมันก็จะดีขึ้นมาจะดูเรียบร้อยเลยโอ้โอ้มันจะปิดเรียบจะดูไม่เกะกะจะดูไม่มีอะไรวางก็ฟังก์ชันด้วยเนาะใช่ใช้งานหน้าตามันเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับก็เป็นชั้น2ฝั่งนะครับครับทำ2ฝั่งเลยอ่ะทำ2ฝั่งเลยแล้วอันเนี้ยฝั่งเนี้ยจะมีถังแก๊สสำรองแก๊สถุงต้มอ่ะเวลาเขามาเปลี่ยนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องยกเข้าบ้านก็มาไว้มุมนี้รีเควสเวลามาส่งก็ง่ายมาที่เขาก็มานี่แค่นี้ใช่ไม่งั้นต้องไปเก็บหลังบ้านโอ้โหจะยกมาก็จะอะไรนี่วางนี่ก็ดีใช่แล้วเราก็จะปิดทำบานปิดให้เรียบร้อยฝั่งนู้นก็จะมีบานปิดสำหรับเก็บอุปกรณ์ที่ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างหน้าไม่กวาดเพราะฉะนั้นชั้นที่เราซอยเนี่ยมันจะต้องมีการซอยชั้นแน่นอนใช่ไหมขนาดของชั้นด้านล่างเนี่ยก็เลยต้องเก็บถังแก๊สได้เหลือหน่อยนึงใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาดูเรื่องสเกลถังแก๊สอีกได้มีบานไหมมีบานเปิดไหมมีบานคือบานทึบเลยแล้วก็เป็นบานเดี่ยวบานเดี่ยวโอเคคือโอ้ใช้งานง่ายใช้งานง่ายใช้ไม้อะไรคะพี่โกนี้ครั้งนี้เราใช้ไม้เป็นพาราจอยไม้ประสานไม้ประสานเป็นไม้ประสานที่ใช้อย่างพาราเลยก็คือเป็นไม้ที่เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมก็มีความเรียกว่าตัดง่ายประมาณหนึ่งแล้วก็แข็งแรงใช่แข็งแรงอ่ะโอเคก็หนาอยู่นะอันนี้เราเลือกใช้16มิลความหนามันแล้วแต่เราเลือกใช้อันนี้ข้อที่ทำไมเราเลือกใช้16มิลทำไมเพราะช่องมันเล็กการรับน้ำหนักไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้หนามากไม่มีทางตกของช้างแหละใช่ถ้าเกิดไม่วางลูกเหล็กโบลิ่งใช่ถ้าเราเริ่มง่ายๆเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากรู้ขั้นตอนการทำอ่ะพอเรารู้ความสูงแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มาดูที่ความสูงของไม้แหละเป็นเกณฑ์ทีนี้เวลาเราทำอ่ะเราก็วัดจากมาตรฐานของไม้เลยจะได้ไม่ต้องมาตัดเยอะจะได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราไปซื้อวัสดุอุปกรณ์แบบนี้ตามร้านอ่ะมันจะมีแผ่นมาตรฐานมันอยู่ถ้าเรารู้มาตรฐานของมันคุณก็สามารถทำสเกลได้ถ้าเกิดว่าบริหารจัดการทรัพยากรได้ดีคุณก็จะเสียเศษน้อยมากใช่ครับนะฮะเพราะว่าไม้ที่ทำไมเป็นเมตร20-22เพราะว่าเขาเผื่อคลองเลื่อยเวลาเราตัดทิ้งเวลาเราซอยเยอะมันก็ยังได้30อยู่ใช่ไม่งั้นถ้าเขาไม่เผื่อไม้มาเวลาเราตัด30ปุ๊บแผ่นสุดท้ายไม่พอเรียบร้อยเลยหายจากตรงหายไปพอสมควรเขาเรียกว่าคลองเลื่อยครับปิดบนอย่างแค่นี้ใช่ปิดบนปิดล่างไม้ปิดล่างก็คือทดความหนาของไม้ไปด้วยใช่อันนี้คือทดไป3เซนก็คือ16มิล16มิลโดยก็คือเซนกว่าเกินเซนครึ่งไปน้อยหนึ่งรวมกันแล้วมันก็เป็น3เซนประมาณใช่ไหมแล้วก็ทดแบบนี้ใช่โอเคแต่นี่พี่โกลดทดไปเกือบ4เซนเพราะว่าเผื่อนิดๆหน่อยๆให้มันเกินๆไว้พอเราได้ปิดบนปิดล่างเราควรจะมีเฟรมกลางชั้นตรงกลางเพื่อจะล็อกตู้ให้มันแข็งแรงไม่ให้มันอย่างนี้ไม่ให้มันโยกแยกบางทีมันมีขอบแล้วไม่พอนะครับเพราะว่าตัวไม้เองมีน้ำหนักมาถึงเวลาวางตามแนวไอ้แรงน้ำถ่วงเนี่ยมันจะโก่งหน่อยนึงมันจะบักกลางและบักคือโก่งกลางเพราะนั้นเราก็ยึดการค้ำใช่นะครับอันนี้เราได้ชั้นที่ฟิกแล้วบนล่างและกลางกลางคราวนี้ชั้นที่เหลือค่ะคือจริงๆความสูงความกว้างแต่ละชั้นเนี่ยดีไซน์ได้นะครับดีไซน์ได้เองเลยแต่ว่าถ้าเรารู้ฟังก์ชันของสิ่งที่จะมาวางความต้องการเนาะใช่คุณก็จะสามารถดีไซน์ได้แล้วว่าเอ้ยชั้นต้องสูงกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ครับโอเคแล้วฝั่งนี้พี่อันนี้เดี๋ยวเราเผื่อสเปซตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เป็นชั้นปรับระดับ
ก็ปรับใส่ปรับระดับไปถอดออกได้ถอดออกได้ใหญ่ปรับความสูงของมันได้เดี๋ยวเราทำแล้วเราก็ทำปุ่มรับชั้นไว้ก็คืออันนี้คือไกด์จะไปจ้างมาจะได้ไปเที่ยวกันโอ้โหโอเคผมเข้าทีครับผมมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพื้นสโลปแน่นอนว่าตัวเทสโลปเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วตอนเราไม่คิดว่าจะเทเยอะใช่นี่เทเยอะเลย2เซนโอ้โหบอสนี่สีสเปรย์และเคมีก่อสร้างจำหน่ายกว่า60ประเทศทั่วโลกสนับสนุนโดย LEGO หนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์ตู้เซฟนิรภัยกันไฟระดับโลกตัดชิ้นส่วนเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวจะมาประกอบร่างตู้กันแต่ว่าเมื่อกี้พี่โก้ว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำขาตู้เราก็เลยงงว่าทำไมตู้ที่มันเป็นบิวอินมันต้องมีขาวะมันมีขาตู้ทำไมวะพี่ข้อที่หนึ่งเวลากวาดเวลาถูพื้นอย่างน้อยๆตัวตู้ชั้นล่างก็ไม่โดนน้ำลักษณะมันเหมือนลักษณะเหมือนบัวเชิงผนังในบ้านคือต้องคุณรู้ต้องนึกภาพออกว่าเกิดว่าเราทำบานมาสุดพื้นเลยมันก็จะมีโซนนึงที่บานมันง่อมกับพื้นอยู่แล้วฝุ่นมันเข้าไปกักอยู่แล้วเปิดตู้ทีไรก็จะเจ็บช้ำทุกทีอย่าว่ากันนั้นเลยทำตีนตู้ดีกว่าตีนตู้แล้วตีนตู้เนาะเริ่มจากอะไรยังไงยังไงฮะก็เดี๋ยวเราก็จะประกอบขาตู้ตีนตู้ตีนตู้ก่อนตีนตู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราประกอบตู้เสร็จเราก็จะมาเทิร์นบนนี้แต่ว่าขั้นตอนของเราเนี่ยเราจะวันนี้ไปฟิกอยู่กับพื้นก่อนเข้าใจไม่เลื่อนไม่อะไรใช่ให้ไม่เลื่อนก่อนแล้วเราค่อยยกตู้เข้าไปโอเคประกอบเริ่มประกอบร่างอย่างที่พี่โกพูดทุกครั้งในการใช้ปืนยิงตะปูลมว่ามันคือการยิงประคองประคองไว้เฉยๆไม่ใช่การยิงแบบถาวรตัววัสดุที่ใช้ทำตู้เนี่ยนอกจากไม้ประสานแทนที่ไม่อัดน่าไม่อัดก็ได้มีหนานี่ใช่ไหมแต่ราคาก็จะขึ้นไปหน่อยใช่ขึ้นไปวิวบอร์ดนี่ได้ไหมวิวบอร์ดก็ทำงานยากหน่อยทำไมมันต้องตัดฝุ่นต้องเยอะฝุ่นเยอะใช่ไหมมันเหมาะวิวบอร์ดมันเหมาะสำหรับที่ตัดแล้วไปทำชั้นวางตอนนั้นเขาเรียกว่า MDF อันนั้นการชื้นไหมอันนั้นตอนนี้พัฒนาแล้วใช่ไหมการชื้นและสามารถที่จะมาใช้แบบนี้ได้เห็นไหมมันมีวัสดุหลากหลายนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่มีแค่แบบตัวไม้ประสานแบบนี้ใช่แล้วก็มีอันนึงก็คือปาร์ติเคิลบอร์ดแน่อันนี้มันจะพูดถึงเลยปาร์ติเคิลบอร์ดก็จะเป็นข้างในจะเป็นไส้ขี้เลื่อยอัดแล้วปิดผิวด้วยลามิเนตครับแบบบางหรือมีแบบที่มันไม่ปิดผิวก็มีนะมีแบบที่แบบเป็นเห็นตามเนื้อตามวิดีโอตามอะไรเงี้ยเห็นเป็นเนื้อที่เลื่อยประสานกันด้วยกาวอย่างนั้นก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณนะครับเลือกให้ถูกกับสไตล์บ้านคุณอย่างบ้านนี้ที่เราเลือกนี้เพราะว่าเขาเป็นปูนซะส่วนใหญ่เลยมันค่อนข้างแข็งแหละโดยมูดอ่ะเนาะเราอยากมีอะไรตัดขึ้นมาสักหน่อยนึงให้มันดูนุ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลของการเลือกใช้วัสดุต่างๆครับจริงเรื่องการติดบานเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนควรจะรู้นะคือยุคโควิดเนี่ยมันไม่ควรจะแบบไปไหนมากหรอกติดบานได้ดีแล้วคือจะได้ไม่ต้องไปไหนไงปลอดภัยติดบานติดบานเป็นคนที่ไหนติดบานเป็นคนติดบานทุกวันเหมือนกันไม่ใช่ตัวบานพับเนี่ยครับตัวบานพับเนี่ยที่เรียกบานพับก็คือว่ามันฟังก์ชันคือการพับไงคือการทำให้บานเนี่ยมันสามารถพับปิดพับเปิดได้แล้วมันก็จะมีบานพับถ้วยซึ่งเราใช้กันบ่อยเหมือนกันบานพับเนี่ยจะเป็นระบบถ้วยซึ่งตรงถ้วยเนี่ยมันเอาไว้ซ่อนตัวหินหรือว่าตัวแขนของบานพับอีกทีนึงเพื่อให้เปิดและปิดเข้ามาว่าแล้วเราไปดูเรื่องของการติดตั้งบานกันเลยดีกว่าพี่โกเขาติดตู้จะเสร็จแล้วล่ะแล้วเราต้องยกอันนี้ไปติดด้วยไหมอ่ะก็เนี่ยคือบานของเรารอก่อนใช่จะต้องติดตัวหินก่อนตัว okay. บานพับถ้วยก่อนได้ครับไปดูไหมไปดิ
เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมช่างโกของเราประสบปัญหาขณะจะทำการติดตั้งตู้เข้าไปในช่องแคบเมื่อพบว่าบริเวณพื้นหน้าบ้านของคุณสันติมีความลาดเอียงนี่เลยต้นไม้ความหนามันพอดีกันเดี๋ยวแค่ยิงตัวนี้มาซึ่งเป็นเรื่องปกติของบ้านทั่วไปอยู่แล้วครับแต่ปัญหานี้ทำให้เวลาวางตู้จะทำให้ตัวตู้ไม่เท่ากันครับมาดูกันครับคุณผู้ชมว่าช่างโกจะแก้ปัญหานี้อย่างไรมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพื้นสโลปแน่นอนว่าตัวเทสโลปเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วตอนเราไม่คิดว่าจะเทเยอะใช่นี่เทเยอะเลย2เซนโอ้โหถือว่าเยอะมากสำหรับลานหน้าบ้านเราแก้ยังไงอ่ะพี่โกเวลาเราตั้งตู้เนี่ยเราต้องถ่ายระดับให้มันได้นะวิธีแก้ของเราก็คือวัดข้างหนึ่งที่เป็น2เซนใช่ไหมแล้วเราก็ตัดไม้ให้เป็นริมเหมือนริมยาวๆเป็นสามเหลี่ยมเป็นเนี่ยริมอย่างเงี้ยยาวระดับใช่มั้ยใช่แล้วก็ก็เราก็มาหนุนบนฐานของเราอ่ะหนุนตีนตู้หนุนตีนตู้ไว้เลิศมากนี่ก็เป็นข้อดีของการทำตีนตู้เหมือนกันนะใช่ครับคือมันก็จะสามารถแบบว่าไว้ปรับได้ปรับระดับได้อันเนี้ยเราได้มาแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะวางนะใช่มั้ยครับพอเราวางเรายิงเสร็จใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวเราก็จะหมุนท่านี้ล็อกไปเลยจะวางครับผมตอนนี้ระดับนะตู้ตรงนี้ก็ได้แล้วหลักๆคืออยากให้ตู้ได้ฉากใช่ไหมใช่ได้ฉากเนาะเพราะว่าไม่งั้นบานมันก็จะปิดยากอันนี้ก็ยิงยึดไว้นี่เพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปเนาะก็ต้องดูหน้างานทีนี้เราลองมาดูกันหลบสิคุณหลบสิคุณแข็งหน้าขึ้นมาขึ้นมาอ่ะข้างนี้เราจะได้เส้นพอดีครับนะครับแล้วข้างนี้มันก็จะพอดีเส้นที่พี่โกวัดระดับตั้งแต่แรกแต่ต้องลองทั้ง2ด้านเนาะใช่เราจะยึดฐานตัวนี้ก่อนเนาะตีนตู้เนี่ยก่อนด้วยฉากโดยที่เราจะวัดโครงตู้มันจะตั้งอยู่ทางครับครับใช่ไหมแล้วพอบานตู้มันก็จะปิดเพื่อเวลาเรามันใช้บานเราใช้อุปกรณ์เราไม่ได้มีมือใช่ไหมจับเราไม่ใช้มือเราใช้อุปกรณ์เป็นกดกระเด้งเป็นกดดิ้งเพื่อเราเผื่อเวลามันอะไรเราก็ยังเปิดได้อุบัติเหตุกดกระเด้งไม่ขึ้นเราก็ทำหรือว่าอยากให้มันซ่อนเข้าไปก็ทำได้แต่ว่าระยะแล้วแต่ดีไซน์แล้วแต่ดีไซน์จะเห็นว่ามีรอยต่ออยู่เห็นไหมฮะแต่ว่าเนียนมากแล้วก็เรียบร้อยด้วยแล้วก็ข้างๆเนี่ยพี่โกใส่ริมมาด้วยใช่เพื่ออะไรครับผมเพื่อให้มันได้ระดับไม่ให้มันคลอนแล้วมันก็ไม่คลอนแล้วก็เราก็ยึดน็อตยึดสองฝั่งครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่ามันคลอนเนี่ยจะมีปัญหาระยะยาวเรื่องของการเปิดบานปิดบานนะเพราะระบานเราใช้บานใหญ่นะครับแปลว่าติดตัวบานพับถ้วยกันเมื่อกี้เกิดไหมล่ะครับใช่ครับเรื่องของการติดจำได้เคยเห็นอันนี้ก็ติด5ตัวนะพี่นะเดี๋ยวเราติดตัวกลางไล่ซ้ายไล่ขวาเยี่ยมยอดเวลาเราติดอุปกรณ์เนี่ยเราติดห่างไม่ได้ทำไมครับคือสมมติบานเนี่ยห่างแล้วบานมันจะตกไงห่างคือหมายว่าระยะแอดนะระยะแอดใช่ไหมอันนี้คือแม็กซิมัมแล้วคือ50เซนสุดสุดครึ่งเมตรได้แม็กซิมัมแล้วใช่ติด40นี่ดีดีเลยให้มันแบบชิดที่กันว่ามันจะคุมแบบระยะจะได้ได้ใช่ไหมอันนี้เราใช้5ตัวครับเยอะนะใช่บานสูงไงใช่บานสูงแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าใช้6ก็จะยิ่งดีกว่านี้เยี่ยมเลยแต่แล้วก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แหละจริงแล้วโอเคยกมาเลยจ้าหนุ่มๆนี่ไปทางนู้นทางนี้ก่อนเนาะอันนี้ยกวาง1 2มีติดอะไรไหมเธอไปลองสิลองสิลองหนังสีช้าช้าช้าโอ้โหเป๊ะพี่ที่สุดยิ่งไหนเก่งชอบแล้วตอนเราจะติดได้เด้งๆตรงไหนพี่เดี๋ยวเราจะติดตรงนี้เนาะตรงกลางเนาะใช่โอเคเพราะมันจะได้แบบระดับมือค่ะแล้วเนี่ยเราทาสีทาอะไรเพิ่มอีกทาไปแล้วครับเราทามาเรียบร้อยเคลือบก็สารละลายเรียบร้อยแล้วโอเคสวยงามเออ
โอเคคือถ้าเป็นงานในพื้นที่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วต้องทาไว้ก่อนเลยเพราะว่าไม่งั้นมันเข้าไปทานข้างในล้วงไปทาไม่ได้แล้วมันต้องโค้นให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วค่อยมาทำอันนี้ใช่คือเวลาท่านผู้ชมจะทำอ่ะแนะนำให้เตรียมไม้แล้วทาสีให้เรียบร้อยก่อนที่จะประกอบพอเราประกอบเสร็จแล้วคือเสร็จเลยทีนี้เราจะมาเก็บก็คือมันอาจจะมีรอยนู่นนิดนี่หน่อยแล้วเราก็มาเก็บแค่รู้ถึงงานสีด้วยเนาะใช่ครับบิวอินเนี่ยทำสีนี้ถ้าเกิดจะทำสีเทานี้อะไรเงี้ยก็คือทาไปเลยครับทาไปเลยเดี๋ยวไม่มีรอยสกูมันจะด่างหรือเปล่าแต้มเก็บง่ายกว่ามาทาทีหลังใช่เอาพวกเล็กๆเนี่ยทิ้มลงไปเก็บง่ายกว่ามาทาทีหลังไม่ทำไม่ได้ใช่เป็นอย่างนี้โอเคอีกข้างนึงก็เหมือนกันเหมือนกันครับโอ้งานเสร็จปั๊บฝนเทพอดีครับผมหน้าฝนก็อย่างนี้นะโอ้ก็ขอบพระคุณพี่โกมากครับที่วันนี้มาช่วยเราอีกแล้วนะครับทำเรื่องของตู้เก็บของตรงซอกนะฮะก็คือระบบนี่ก็เยี่ยมยอดไปเลยนะครับโอเคใครที่อยากจะเห็นไอเดียดีๆแบบนี้หรือว่าอยากจะไปปรับใช้กับบ้านเองก็ยินดีเลยไม่พออยากส่งรูปมาอวดก็ส่งมาได้เลยเราก็อยากจะเห็นนะเดี๋ยวเรามาอวดกันนะครับผมโอเคไปนะครับวันนี้กลับบ้านไงวะเนี่ยนอนนี่ทำมั้งเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเนรมิตตู้วางของในพื้นที่แคบๆครับโดยวันนี้เป็นเรื่องของงานไม้และการวัดไม้ให้พอดีกับพื้นที่เท่านี้ก็จะได้ตู้ที่มีชั้นวางของตามการใช้งานของเจ้าของบ้านอย่างนี้ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนหลังจากเนรมิตพื้นที่แคบด้วยการทำตู้วางของกันไปแล้ววันนี้ขวัญธรรมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับถังน้ำรูปทรงแปลกตาที่มาพร้อมกับการใช้งานที่มากกว่าการเก็บน้ำครับเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าขวัญทำแบบนี้นะคะช่างประจำบ้านจะพามาดูนวัตกรรมใหม่ๆตอบโจทย์ให้กับบ้านของคุณแน่นอนอย่างวันนี้ค่ะขวัญพามาดูเรื่องของถังสำรองน้ำเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีแต่วันนี้ไม่ใช่แบบธรรมดานะคุณผู้ชมแบบใหม่แบบสับใหม่ขนาดไหนพามาดูเลยหน้าตาไม่เหมือนถังสำรองน้ำเลยใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้แหละที่บอกว่าเป็นแบบใหม่ก็คือเป็นถังแบบสลิมนะคะแล้วฟังก์ชันคุณผู้ชมดูมันไม่ใช่แค่เอาไว้แบบว่าเก็บน้ำสำรองน้ำอย่างเดียวนะคะปลูกต้นไม้ได้ด้วยจะเป็นแบบปลูกไม้ประดับไม้ดอกหรือว่าจริงๆบางบ้านเขาปลูกผักอะไรเงี้ยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเจ้าตัวถังสำรองน้ำตัวนี้นะเขามีรูแบบนี้นะคะแต่ว่าพวกฟังก์ชันเรื่องของท่อเรื่องของราวที่เอาไว้เกี่ยวไว้ห้อยตรงนี้เราสามารถที่จะแบบเอามาเติมเอามาทำอะไรเองได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ทำให้เห็นถึงฟังก์ชันของมันสำหรับบ้านที่อยากจะเพิ่มพื้นที่นะคะหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านนะบอกว่าที่บ้านเนี่ยมีพื้นที่น้อยใช่ไหมแล้วปกติแล้วทางสำรองน้ำมันก็จะเป็นแบบกลมๆใหญ่ๆบางทีมันก็กินพื้นที่เจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่ามันมีความกว้างแค่40เซนนะสูงประมาณ150เซนนะคะก็ถือว่าเป็นไซซิ่งที่กำลังพอเหมาะพอดีนะแล้วก็ไม่ว่าจะวางตรงไหนวางลอยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะชิดผนังไปเลยก็ได้ก็จะเพิ่มพื้นที่ให้กับบ้านของคุณได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเนี่ยขอแค่พื้นที่บ้านของคุณนะมีพื้นที่กว้าง40เซนสูง150นะคะยาว2เมตรได้เลยคุณจะได้ผนังกำแพงบ้านที่แบบสวยงามแบบนี้สรุปง่ายๆ3ฟังก์ชันหลักๆของมันนะคุณผู้ชมสำหรับถังสำรองน้ำแบบสลิมแบบนี้นะก็คือมันสวยแต่งบ้านได้ข้อ1เลยข้อ2ก็คือประหยัดพื้นที่ตัวนี้คือไม่กินพื้นที่และข้อที่3นี่จะปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเพิ่มกิจกรรมยามว่างให้กับคุณประมาณนี้เลยดีมากๆอุปกรณ์ที่เราจะได้มานี่ตัวแรกเลยคือตัวถังแบบนี้ก็จะมาพร้อมกับลูกลอยนะคะด้านในเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้นี่ตัวเพจคุณผู้ชมที่เอาไว้ยึดนะคะจะมีทั้งยึดด้านล่างตรงนี้นี่หรือว่าจะเป็นยึดด้านข้างที่เอาไว้ติดกับผนังเลยก็ได้อย่างเมื่อกี้อันเมื่อกี้ที่เราดูกันจะเป็นยึดแบบว่าลอยออกมาก็จะยึดแค่ด้านล่างเท่านั้นนะคะอุปกรณ์มีแค่นี้เลยง่ายๆนะคะหาทีมช่างมาหรือว่าคุณทำเป็นก็สามารถทำเองได้เลยนะคะมีสีเทาแล้วก็สีเมื่อกี้ที่เราดูกันก็จะออกเป็นแบบว่าครีมๆเบ็ดๆนิดนึงความจุตัวนี้ก็จะประมาณ850ลิตรนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์แล้ว
นั่นแน่นี่มีรูออกมาโชว์เลยปึ๊บอีกสักอันนึงนี่นี่ได้แล้ว1เรียบร้อยแล้วแค่นี้เลยง่ายๆนะคะแล้วคุณก็สามารถเอาต้นไม้ไม้ประดับไม้ดอกของคุณเนี่ยมาแขวนใส่ได้ตามใจชอบเพียงเท่านี้เลยก็จะแบบตกแต่งผนังบ้านคุณได้อย่างสวยงามตอบโจทย์นี่เป็นถังแบบใหม่แบบสับอย่างที่บอกเลยค่ะท่าดาเรียบร้อยถือว่าตอบโจทย์นะคะคุณผู้ชมวันนี้สำหรับบ้านไหนที่มีพื้นที่น้อยๆนะแต่ว่าอยากจะมีถังสำรองน้ำดีๆไว้ใช้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบใหม่ตอบโจทย์สำหรับทุกบ้านควรจะมีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกไอเดียดีๆที่วันนี้ช่างประจำบ้านนำมาฝากกันค่ะวันนี้ขวัญไปแล้วบ๊ายบายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับบ้านก็ตามเกี่ยวกับงานช่างก็ตามนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับเรื่องของคุณนะฮะพื้นที่ที่อยากจะให้เราไปเนรมิตหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ส่งมาได้อินบ็อกซ์เพจช่างประจำบ้านได้เลยใช่ค่ะนะฮะมีแอดมินรอตอบอยู่เยอะเลยหรือถ้าจะแบบว่าดูนวัตกรรมดูของแต่งบ้านใหม่ๆไอเดียดีๆนะก็เดี๋ยวเราสองคนพาไปดูมีเยอะแยะมากมายในช่างประจำบ้านนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34จ้าวันนี้ผมฝันทำแล้วละกันช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอมรินทร์ HD ทีวีครับอมรินทร์ทีวี